เมื่อครีมทุกชนิดเป็นสนิมอ้าไม่ออกสองวิธีนี้แก้ปัญหาได้ครับสวัสดีครับทุกท่านและ FT ท่องที่ไทย P Channel นะครับวันนี้พบผมในเรื่องครีมเป็นสนิมอ้าไม่ออกเวลาเราซื้อครีมที่เป็นเหล็กแบบนี้มานะครับเราใช้ไปนานๆจะเกิดสนิมขึ้นและเกิดสนิมเกาะนะครับและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ครีมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสนอ2วิธีในการแก้ปัญหาให้ครีมกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับครีมมีหลายแบบและหลายชนิดนะครับลูกยางที่หุ้มเข้าไปตรงนี้นะครับมีหลายแบบนะครับลูกยางจะหุ้มเข้าไปติดตรงนี้และอันนี้นะครับหุ้มไม่ถึงแต่อันนี้นะครับผมเคยทำคลิปในการทำให้ครีมที่เป็นสนิมอ้าไม่ออกโดยการนำครีมไปลนไฟนะครับและครีมก็เกิดการขยายตัวเพราะว่าเหล็กเวลาโดนไฟแล้วนะครับจะเกิดการยืดตัวและหดตัวได้เมื่อเราทำแบบนั้นแล้วนะครับครีมที่ลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ไหม้ไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานำครีมแบบนี้ไปลนไฟนะครับลูกยางที่อยู่ตรงนี้นะครับจะไหม้ไฟเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมจะทำ2วิธีในการแก้ปัญหาครีมเป็นสนิมแบบนี้เราแก้ได้แบบง่ายๆวิธีนี้นะครับนำไปลนไฟและอีก1วิธีเมื่อลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับเรานำไปลนไฟไม่ได้เราจะมีวิธีการไหนครับโดยวิธีที่1นะครับผมจะนำครีมที่ลูกยางอยู่ห่างนะครับมาลนไฟกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าลูกยางอยู่ห่างแบบนี้นะครับจะไม่ถูกไฟลูกยางตรงนี้ก็จะไม่หดตัวนะครับเราจะต้องลนไฟให้ร้อนเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับลูกยางอยู่ห่างจากเปลวไฟเยอะเลยนะครับลูกยางจะไม่หดตัวครับเมื่อเราลนไฟจนร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีที่1เมื่อเราลนไฟจนร้อนแล้วนะครับเราจะนำน้ำมาราดเลยครับเหล็กเมื่อโดนความร้อนและมาโดนความเย็นนะครับเหล็กจะเกิดการยืดตัวและหดตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการเอาค้อนทุบเลยครับเดี๋ยวดูกันเลยครับเห็นไหมครับครีมอันนี้นะครับใช้ได้แล้วเพราะว่าเหล็กเมื่อโดนความร้อนแล้วจะเป็นสภาพนี้ครับเกิดการยืดตัวและหดตัวและเมื่อเรานำค้อนมาทุบนะครับครีมสนิมตรงบริเวณนี้จะออกไปนะครับและครีมก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูวิธีที่2เลยครับวิธีที่2นะครับเราจะนำครีมที่เราเผาไฟไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นลูกยางที่ติดกับข้อตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเผาไฟแล้วลูกยางตรงนี้นะครับจะยืดตัวได้และหดตัวทำให้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการต้มในน้ำแบบนี้เลยครับเราจะต้องใส่ครีมและใส่น้ำให้ท่วมครีมเลยนะครับเดี๋ยวเรารอสักพักนึงนะครับพอน้ำเดือดก็ใช้ได้แล้วครับพอน้ำเดือดขนาดนี้เราก็ปิดไฟเลยครับเมื่อครีมที่อยู่ในน้ำยังร้อนอยู่เราจะต้องนำครีมอีกอันนึงนะครับมาคีบครีมขึ้นแบบนี้เลยครับและใช้ค้อนทำการทุบไปตรงที่เป็นรอยต่อเลยครับและเรานำน้ำเย็นนะครับมาราดเลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าครีมจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอันที่1 นะครับเห็นไหมครับครีมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับเห็นไหมครับและใช้งานได้ดีเพราะว่าเหล็กเกิดการยืดตัวและหดตัวนั่นเองครับอันที่1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่2กันเลยครับน้ำร้อนมากเห็นไหมครับยังมีไออยู่เลยครับเราก็ทำเหมือนกันครับนำค้อนมาทุบก่อนเลยครับเสร็จเรียบร้อยเรานำน้ำเย็นนะครับมาราด
เดี๋ยวดูกันนะครับว่าครีมจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเริ่มคลายตัวแล้วเรานำน้ำมาราดอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับนี่คลายตัวทันทีเลยครับเมื่อครีมเกิดความเย็นนะครับเห็นไหมครับครีมใช้ได้แล้วครับและหลังจากนี้นะครับเราก็นำผ้ามาเช็ดทั้งหมดเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เป็นสนิมอีกนะครับเราก็นำน้ำมันมาโชลมนะครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการทำให้ครีมที่อ้าไม่ออกนะครับและใช้ไม่ได้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อครีมมาใหม่ให้เสียเงินนะครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ2วิธีนะครับในการแก้ปัญหาครีมที่เป็นสนิมอ้าไม่ออกนะครับทำแบบนี้ได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทัยพีชาแนลครับผมครีมที่เป็นสนิมอ้าไม่ออกใช้2วิธีนี้เลยครับวิธีที่1คือการนำไปเผานะครับและวิธีที่2นำไปต้มในน้ำร้อนครีมของเราจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับ